สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังเข้าสู่ในส่วนของกิจกรรม10กิจกรรมสุดสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆที่เรียกว่าดูสีต่างๆแบบสโลโมชันกันค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมดูสีต่างๆแบบสโลโมชันเนี่ยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กล้องนะคะแต่ว่าในส่วนของกล้องเนี่ยปกติเนี่ยอาจจะใช้แอปกล้องที่เรียกว่าคาเมราเนี่ยเฉพาะในฟังก์ชันโดยทั่วไปที่เป็นคาเมราแต่ว่าอันเนี้ยนะคะเราจะมาดูซิว่าเราจะมาใช้ฟังก์ชันคำว่าสโลโมชันเนี่ยนะคะจะเป็นประเภทหนึ่งของกล้องนะคะที่เราจะเอามาทำกิจกรรมกับเด็กๆได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะเห็นว่าชื่อกิจกรรมของเราเนี่ยเป็นเรื่องดูสีต่างๆอันนี้จะเป็นในเรื่องของทักษะนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะเอากิจกรรมตรงนี้นะคะมาใช้เป็นลักษณะของทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการสังเกตได้นะคะทีนี้ในระหว่างทำกิจกรรมอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับท่านผู้ใดที่มีคำถามนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆหรือว่าไม่ทันนะคะหรือว่ามีในส่วนของสิ่งที่อยากจะรู้เพิ่มเติมใดๆก็ตามแต่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะคะเพื่อที่จะให้ทางทีมงานเนี่ยนะคะได้ช่วยกันตอบนะคะในส่วนของช่องในส่วนของโพสต์ได้นะคะทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าในส่วนของการทำกิจกรรมเนี้ยนะคะที่บอกว่าดูสีต่างๆแบบสโลโมชันเนี่ยนะคะเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะในลักษณะของการที่เราจะใช้กิจกรรมตัวเนี้ยนะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องมีการพูดถึงก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้ทำเพื่ออะไรกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะทำกิจกรรมในบ้านนะคะโดยที่เราจะเอาอุปกรณ์นะคะที่เป็นในเรื่องของสีนะคะแต่ว่าในณที่นี้นะคะจะแนะนำเป็นเรื่องของสีที่ทำจากสีผสมอาหารนะคะที่คุณแม่เนี่ยนะคะอาจจะใช้ในการที่ทำขนมอบต่างๆเนี่ยนะคะแนะนำว่าเป็นสีที่ชัดนิดนึงอย่างเช่นสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนะคะนำมาใช้เพื่อที่จะให้เด็กๆ เนี่ยนะคะได้มีการสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของสีนะคะที่มีการเคลื่อนไหวนะคะโดยที่ลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นของเหลวนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้อะไรนะคะคือจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในเบื้องต้นก่อนนะคะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราก็มี iPad นะคะซึ่งจะให้เด็กๆ เนี่ยนะคะจะมีการสังเกตด้วยปกติเราจะใช้สังเกตด้วยตาแต่เราจะเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการสังเกตเนื่องจากว่าเราต้องการจะให้เด็กๆ เนี่ยได้ดูเรื่องการเคลื่อนไหวของสีที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในเขาเรียกว่าของเหลวนะคะดังนั้นบางทีเนี่ยสายตาของเราเนี่ยนะคะมองไม่ทันนะคะเราก็จะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์ส้มนะคะเรื่องรีจันทร์เนี่ยนะคะในฐานะ Apple Leader นะคะก็จะมาพาทุกท่านนะคะทำกิจกรรมก็จะให้เด็กๆนะคะใช้ iPad เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของกล้องเนี่ยนะคะมาลองเล่นนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เห็นสีแล้วก็การเคลื่อนไหวของสีเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าที่เราพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือณตอนนี้นะคะเราจะมาใช้ตัวสิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องมีก็คือในส่วนของเช็คก่อนนะคะแอปคาเมรานะคะอันนี้นะคะเราก็จะใช้ในส่วนของการที่เราจะมาดูว่าเราจะใช้กล้องเนี้ยนะคะแทนตาของเด็กๆนะคะแล้วก็พอเราถ่ายทำเสร็จนะคะเราจะใช้อีกอันนึงคือโฟโต้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ใช้มีอะไรบ้างเห็นคร่าวๆนะคะจะมีในเรื่องของตัวแก้วนะคะแก้วน้ำนะคะอันเนี้ยจะอยู่ในครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นแก้วใสนะคะที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ในส่วนที่อาจจะมีเพิ่มเติมนะคะเห็นภาพไวๆนิดนึงด้านบนนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของน้ำมันพืชในครัวก็มีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราจะได้มาลองทำนะคะสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเราจะมีสีนะคะถ้าเห็นภาพตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของสีผสมอาหารนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะลักษณะที่จะเป็นขวดๆนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะว่าเป็นในลักษณะใดนะคะแต่ว่าลักษณะของสีที่ได้เนี่ยจะเห็นว่าสีเนี่ยจะมีอาจจะหลักๆนะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้นะคะในส่วนที่เราจะใช้นะคะก็หลักๆที่ต้องเตรียมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะมีในเรื่องของจานนะคะที่จะเป็นสีขาวนะคะเพื่อที่ให้เรามาใช้ในการที่จะทำกิจกรรมนะคะหยดสีตรงนี้นะคะดูสีด้วยกันได้นะคะทีนี้เราจะมาเริ่มดูนะคะว่า
แล้วเราจะมาทำกิจกรรมที่เรามองเห็นนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะคะเราจะเริ่มจากการที่เราจะไปที่เปิดที่แอปพลิเคชันกล้องนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะที่กล้องของเรานะคะก็จะมีในลักษณะของการใช้เปิดกล้องเข้ามาเนี่ยค่ะปกติก็จะใช้กันฟังก์ชันโดยทั่วไปนะคะก็คือวิดีโอนะคะหรือไม่ก็โฟโต้ถ้าเป็นโฟโต้นะคะทุกท่านก็ทราบว่าเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะคะแต่พอเป็นในเรื่องของวิดีโอพลัสนะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ในส่วนของตัวที่เรากำลังพูดถึงนี่คือสโลโมนะคะทีนี้นะคะเราก็เปลี่ยนโหมดของกล้องก่อนค่ะมาที่สโลโมนะคะแล้วสีนะคะที่เราจะใช้นะคะนะจะเป็นพวกสีผสมอาหารนะคะสีต่างๆที่คุณแม่นะคะได้เตรียมเอาไว้นะคะในการที่จะใช้นะคะอันนี้นะคะลองดูนะคะจะเป็นสีที่ใช้ผสมอาหารในการที่จะทำเบเกอรี่แล้วก็มีอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็จะนำมาใช้ในเรื่องของการทำกิจกรรมตัวนี้กันนะคะโดยที่เราอย่าลืมนะคะว่าเปิดกล้องขึ้นมานะคะแล้วเราก็เปลี่ยนโหมดไปเป็นในเรื่องของสโลโมชันนะคะในลักษณะของกล้องสโลโมชันตัวนี้แหละนะคะที่จะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือว่าถ้าไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามแต่ปกติสมมตินะคะเอาง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราหมุนภาพดูอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการหมุนภาพในความเร็วปกติที่สายตาเรามองเห็นแต่เราสามารถที่จะพอใช้ฟังก์ชันกล้องที่เป็นสโลโมชันปั๊บเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าตอนถ่ายเนี่ยก็จะปกติละค่ะแต่พอหยุดถ่ายปั๊บเนี่ยนะคะเราจะสามารถที่จะเข้าไปดูที่ภาพนะคะแล้วเข้าไปสู่ในฟังก์ชันของการ edit นะคะเพื่อที่จะทำการปรับนะคะถ้าสมมตินะคะเราเห็นปุ่ม play เนี่ยนะคะจะเป็นการให้ดูภาพก่อนว่านะคะมีการตั้งภาพแบบสโลโมชันให้เราเห็นช้าๆนิดนึงตอนหมุนนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นนะคะว่าตอนหมุนภาพเนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพความเคลื่อนไหวปกติแต่พอเราใช้กล้องสโลโมชันเนี่ยนะคะการหมุนภาพแบบเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่มีความช้านะคะแล้วก็เราสามารถตั้งช่วงเวลาได้นะคะว่าเราเนี่ยนะคะจะตั้งช่วงเวลาให้เน้นช้าช่วงไหนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของการใช้กล้องได้นะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในส่วนของ iPhone iPad โดยปกติอยู่แล้วหรือว่ากล้องทั่วไปก็จะมีนะคะแต่ว่าฟังก์ชันลักษณะนี้เนี่ยโดยปกตินะคะที่จะต้องระวังนิดนึงก็คือควรจะใช้ในที่ที่มีแสงที่เพียงพอนะคะแล้วเราสามารถที่จะทำการเคลื่อนไหวได้ในทุกๆอย่างเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องกำหนดก่อนว่าเราต้องการที่จะทำกิจกรรมอะไรหรือต้องการที่จะเน้นส่วนไหนและที่สำคัญถึงแม้เราถ่ายภาพออกมาแล้วค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถที่จะตัดช่วงเห็นไหมคะว่าเราต้องการที่จะเน้นจุดไหนนะคะที่เราเอามาทำภาพสโลโมชันนะคะอันนี้นะคะจะทำให้เห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะถ่ายภาพปกติเป็นความเร็วปกตินะคะเราก็จะเห็นมุมมองนะคะในรูปแบบนึงแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้สโลโมชันเนี่ยภาพก็จะช้าลงนะคะอันนี้เป็นคำสั่งง่ายๆนะคะที่เราจะใช้แล้วเราก็สามารถที่จะเซฟนะคะภาพเนี้ยนะคะเก็บไว้นะคะโดยที่ไม่ทับภาพเดิมเผื่อจะใช้ภาพเดิมทำอะไรต่อนะคะหรือเราจะ save as new clip หมายความว่าสามารถที่จะเก็บภาพนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกภาพเป็นอีกภาพนึงก็ได้แต่ว่าถ้าเซฟวิดีโอเนี่ยก็เซฟทับไปเลยไม่เอาภาพเก่าไว้ละนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะเพื่อที่จะนำไปใช้งานต่อไปนะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือฟังก์ชันโดยทั่วไปแต่พอคุณพ่อคุณแม่จะทำกิจกรรมกับเด็กๆถามว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรถ้าจะเน้นนะคะจะบอกว่าจะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ต้องบอกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกการสังเกตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับในศตวรรษปัจจุบันเลยนะคะก็คือว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะต้องมีความช่างสังเกตช่างสงสัยนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าตัวกิจกรรมที่เราบอกว่าจะดูสีเนี่ยนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะโดยการที่อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะเตรียมให้เห็นก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยสังเกตโดยการใช้กล้องนะคะเพื่อที่จะถ่ายในแบบช้าๆนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสโลโมชันอ่ะอันนี้ก็ได้2 อย่างแล้วนะคะคือได้เรื่องภาษานะคะ
คำว่าสโลโมชันเนี่ยนะคะก็ให้เห็นว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะคะอาจจะให้เห็นตอนที่เราเคลื่อนไหวแบบปกติอย่างเมื่อกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะเห็นภาพสโลโมชันอย่างในกรณีนี้นะคะก็คืออย่างเช่นแม้กระทั่งแค่การดื่มน้ำนะคะเราก็คือมีแก้วเปล่า1ใบนะคะแล้วก็ค่อยๆเทน้ำนะคะระหว่างนี้นะคะก็อาจจะให้ดูนะคะว่าให้เด็กๆดูว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เทน้ำเนี่ยนะคะมีลักษณะการเทน้ำแบบไหนนะคะแล้วน้ำที่ไหลจากขวดลงมานะคะในแก้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะและสังเกตให้ดูได้อีกนะคะว่าในเรื่องของระยะนะคะของการเอียงนะคะหรือว่าลักษณะของความเร็วนะคะหรือการตกของน้ำเป็นอย่างไรนะคะโดยในลักษณะของตรงนี้นะคะพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมาลองนะคะที่จะปรับให้เห็นเป็นลักษณะภาพสโลโมชันแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะคะสิ่งสำคัญระหว่างทำกิจกรรมนี้ก็คือการตั้งคำถามนะคะของท่านผู้ปกครองนะคะที่มีกับเด็กทีนี้ก็มีคำถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วอย่างเวลาทำกิจกรรมเนี้ยใครเป็นคนถือ iPad ใครเป็นคนถ่ายใครเป็นคนเทอันนี้ก็เป็นการเลือกของการสอนอีกแบบนึงนะคะในเรื่องของการมอบหมายหน้าที่นะคะเราอาจจะให้ถ้าสมมตินะคะลูกของท่านเนี่ยมีอายุที่ไม่เล็กมากนะคะสามารถที่จะถือ iPad ได้แล้วนะคะอนุบาล2หรืออนุบาล3เนี่ยถือเองได้เลยก็ให้เป็นผู้ที่ถือ iPad เป็นหลักละกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติน้องๆที่อายุยังน้อยอยู่นะคะก็อาจจะให้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะเป็นผู้เทแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยถือ iPad ให้นะคะแล้วลักษณะนี้จะเห็นว่าตัวการใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะก็คือว่าแค่ไปที่ในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันกล้องนะคะแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัวในส่วนของกล้องเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะไปที่ในส่วนของฟังก์ชันสโลโมชันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อาจจะให้นะเด็กๆเป็นผู้ที่กดปุ่มเรคคอร์ดเองก็ได้นะคะทีนี้พอเวลานะคะในเริ่มต้นเนี่ยนะคะท่านผู้ปกครองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเทน้ำนะคะแล้วก็ให้สังเกตการเทน้ำจากนั้นนะคะเราจะลองนะคะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปก็คือในเรื่องของการให้หยดสีนะคะอันนี้พอดีว่าในส่วนของตัวดิฉันเนี่ยนะคะได้มีการหยดสีให้ดูละนะคะในเบื้องต้นนะคะก็เลยว่าเปิดให้ดูนะคะว่าจากภาพถ่ายที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยนะคะก็คือว่าเราให้เด็กๆเนี่ยนะคะเตรียมความพร้อมก่อนเลยเตรียมตั้งกล้องนะคะเตรียมช่วยในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ซึ่งมีไม่เยอะเลยนะคะมีแก้วน้ำหนึ่งใบนะคะมีน้ำนะคะแล้วก็มีสีที่เตรียมไว้แล้วก็อาจจะเป็นหลอดนิดนึงนะคะเพื่อให้เวลาที่เราหยดสีเนี่ยนะคะสามารถที่จะควบคุมนะคะในเรื่องของปริมาณของสีได้นะคะเสร็จแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ที่สำคัญถ้าสมมติเกรงว่านะคะในส่วนของสีที่หยดไปหรือน้ำที่ทำเนี่ยนะคะจะหกก็อาจจะมีภาชนะรองไปนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าก็คือในกรณีที่จะให้นะคะเด็กๆเนี่ยนะคะซึ่งโตมาหน่อยละสามารถเป็นผู้ที่ถือ iPad เองได้เนี่ยนะคะก็ให้เตรียมกล้องรอเลยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็ช่วยในการที่จะเป็นผู้ที่สาธิตนะคะหรือช่วยในการหยดสีขึ้นมาให้อย่างนี้นะคะแล้วก็กดถ่ายภาพนะคะในส่วนของการที่ตั้งแต่กดสโลเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้กดนะคะในส่วนของปุ่มในการเรคคอร์ดเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยนะคะก็คือค่อยๆหยดสีเนี่ยค่ะคืออาจจะถ่ายไปก่อนนะคะเพราะอย่างที่ให้เห็นนะคะก็คือว่าพอเวลาที่เราทำไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะตั้งภาพเผื่อเวลาไว้ก่อนแล้วค่อยมาตัดภาพนะคะหรือว่าจะมาเน้นในเรื่องของความช้าความเร็วของภาพได้นะคะช่วงเวลาของการถ่ายภาพไปเนี่ยนะคะอาจจะเห็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวของสีเนี่ยนะคะไม่ชัดเจนนักนะคะแต่พอหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้ลองกลับมาดูนะคะว่าพอเวลาที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะแล้วมาเพลย์ในส่วนของหมวดสโลโมชันแล้วเนี่ยนะคะเห็นภาพในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นไหมนะคะนะคะลองดูนะคะเราสามารถทำกิจกรรมนี้นะคะได้หลายแบบนะคะก็คือในส่วนของอันแรกนะคะคือเริ่มจากการเทน้ำปกติสังเกตน้ำนะคะสังเกตลักษณะของน้ำอันที่สองก็คือในลักษณะของการที่จะหยดสีนะคะแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของสีนะคะแล้วพอเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะถ่ายทำเสร็จแล้วได้ภาพมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกด edit นะคะ
เพื่อที่จะมาทำการแก้ไขนะคะในเรื่องของระยะห่างนะคะที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของสโลโมชันเนี่ยว่าเราต้องการที่จะให้ภาพของเราเนี่ยนะคะมีการสโลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะทีนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการที่เราใส่สีไปสีเดียวละนะคะนะคะเราอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมอีกนะคะก็คือเพิ่มการใส่สีที่มากขึ้นนะคะแล้วดูลักษณะของสีนะคะที่เกิดขึ้นว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะเพิ่มสีนะคะก็คืออย่างเช่นตอนแรกเราเริ่มจากการหยดสีเดียวนะคะคือสีแดงนะคะตอนนี้นะคะเราเพิ่มการหยดสีเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการหยดสีสีเขียวนะคะลองดูซิว่าลักษณะของสีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้เราจะหยดสีเขียวนะคะแต่ว่าพอเรามีการใช้ภาพสโลโมชันเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเด็กๆจะเห็นภาพการเคลื่อนไหวนะคะของการสีที่เคลื่อนไปเนี่ยนะคะในน้ำใสๆเนี่ยช้าขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตอนเป็นสีแดงเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะคะแต่พอเป็นสีเขียวปั๊บเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในสีเขียวจะเห็นสีเหลืองอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะคะทักษะการสังเกตขึ้นไปว่าอ๋อตอนนี้นะคะนอกจากเห็นสีแดงนะคะซึ่งเป็นของเดิมแล้วนะคะเราหยดสีเข้าไปใหม่นะคะเป็นสีเขียวสีเขียวเนี้ยก็จะมีลักษณะที่มีสีเหลืองปนอยู่ด้วยอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับการที่เราจะใช้ลักษณะของภาพสโลโมชันเนี่ยนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยนะคะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแบบที่ช้าขึ้นนะคะแล้วสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆได้นะคะหรือนะคะในอีกแบบนึงนะคะเราสามารถที่จะใช้ในลักษณะของกล้องเนี่ยนะคะสโลโมชันเนี่ยนะคะแล้วใช้อุปกรณ์อันนี้นะคะจะใช้เป็นในลักษณะของตัวเขาเรียกว่าเป็นอันนี้นะคะจะเป็นการทำออกแนวเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าศิลปะนะคะนิดนึงนะคะผสมกับวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่การใช้นมนะคะเทลงไปนะคะแล้วเราก็จะมีการใส่สีนะคะหยดลงไปนะคะ3สีนะคะในที่นี้ก็มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองเสร็จแล้วก็เอาตัวคัตเติ้ลปัดนะคะไปจุ่มกับน้ำยาล้างจานนะคะแล้วเอามาแปะนะคะอันนี้ก็คือให้เด็กๆถือต้องรอเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะช่วยในการที่จะแตะอาจจะแตะให้เห็นนิดนึงนะคะช้าๆแบบเมื่อกี้นะคะแตะให้เห็นนิดนึงนะคะให้เห็นว่าพอเจ้าตัวความหนาแน่นของตัวน้ำยาล้างจานนะคะไปแปะนะคะโดนสีนะคะจะเห็นว่าสีไม่ว่าสีเขียวสีแดงสีเหลืองเนี่ยนะคะก็จะวิ่งกระจายออกไปนะคะหรือนะคะเอาให้เห็นชัดๆก็คือทิ้งช่วงไว้แล้วก็แปะเจ้าตัวคัตเติ้ลบัดเนี่ยนะคะทิ้งไว้ก็จะเห็นภาพเนี่ยวิ่งไปอันนี้คือกิจกรรมที่เราจะลองทำนะคะที่จะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยนะคะได้ลองเตรียมตัวอุปกรณ์เหล่านี้นะคะอันนี้จะให้เห็นภาพนะคะว่าตั้งแต่แรกถ้าในกรณีที่เป็นในเรื่องของตัวที่เราทำกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้นมนะคะเทลงไปในจานนะคะเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้เด็กๆ เนี่ยนะคะถ่ายภาพได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการเทนมลงไปอย่าลืมนะคะทุกครั้งก็คือเวลาที่เราจะทำกิจกรรมแบบนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็คือเริ่มจากการเปิดกล้องคาเมร่าเนี่ยนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมเซตไปที่ตัวสโลโมชันนะคะก่อนที่จะเริ่มในการทาสีก่อนที่จะเริ่มในการที่จะเทใดๆก็ตามแต่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะกดกล้องนะคะในการที่จะกดเรคคอร์ดหรือปุ่มสีแดงอะค่ะแล้วก็ทำการเทนะคะเนี่ยค่ะเทนมลงไปแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือระหว่างเทเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะถ่ายเพื่อที่จะให้เห็นภาพสโลโมชันนี้ได้เช่นกันนะคะนะคะซึ่งพอเวลาถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะมาปรับในส่วนของตัวในเรื่องของความละเอียดนะคะต่างๆได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลอง
อ่ะเทพร้อมกันหรือนะคะในบางครั้งเนี่ยค่ะก็คือถ้าเป็นในเรื่องของการหยดสีแล้วอาจจะมีมุมกล้องที่เปลี่ยนไปปกติเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้มุมกล้องด้านข้างนะคะแต่อันนี้เราอาจจะเป็นมุมกล้องด้านบนนะคะก็หยดไปนะคะแล้วเราก็ให้ลองสังเกตนะคะปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่การเทอันนี้ให้เห็นมุมกล้องนะคะว่านอกจากที่เราเนี่ยนะคะจะใช้มุมกล้องด้านข้างแล้วนะคะอาจจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะถ้าต้องการที่จะเห็นภาพมุมบนนะคะก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะเราจะลองใช้ในส่วนของกล้องสโลโมชันเนี่ยในชีวิตจริงบ้างนะคะหรือว่าไปเป็นกิจกรรมอื่นๆบ้างไม่ใช่เฉพาะในครัวละไม่ใช่หยดสีละนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจากท่านผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะท่านก็ได้ส่งภาพมาให้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติเราใช้กล้องสโลโมชันในการทำกิจกรรมอย่างอื่นล่ะนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะพาไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านละตอนนี้จากในบ้านเข้าสู่นอกบ้านนะคะแล้วก็แบบทำการเล่นสไลเดอร์เนาะนะคะแล้วอ่างสไลด์ลงมาเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพสโลโมชันให้เห็นว่าระหว่างที่เด็กๆกำลังเล่นลงมาเนี่ยค่ะตอนที่ช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยนะคะสไลด์ตัวลงมาเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะแต่พอถ่ายภาพปั๊บเนี่ยนะคะที่เป็นแบบสโลเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นว่าระหว่างนั้นเนี่ยเด็กๆมีปฏิกิริยายังไงหรือยังไงให้เขาได้สังเกตเห็นตัวเองนะคะในระหว่างที่เขาทำการสไลด์ตัวเองเนี่ยนะคะลงมาจากกระดานเลื่อนดังนั้นจริงๆกิจกรรมที่เป็นการใช้กล้องสโลโมชันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการหยดสีอย่างเดียวนะคะอันนั้นคือแนะนำให้เห็นว่าในกรณีที่ต้องการที่จะทำกิจกรรมในบ้านนะคะแต่ในขณะเดียวกันกล้องสโลโมชันเนี่ยค่ะเราสามารถเอาไปทำในกิจกรรมอื่นๆทั้งในและนอกบ้านได้โดยจุดหลักของไอ้ตัวภาพสโลโมชันนั้นก็คือการที่เราต้องการที่จะเอาภาพที่มีความเร็วปกตินะคะมีการนำเสนอในรูปแบบที่ช้าลงนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าระหว่างที่เกิดการทำกิจกรรมต่างๆนั้นเนี่ยที่เราเห็นเป็นเวลาปกติเนี่ยเมื่อเราใช้เวลานะคะช้าลงเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้เห็นปฏิกิริยาต่างๆนะคะหรือให้เห็นการเคลื่อนไหวต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อสิ่งนี้ที่เกิดเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็ไม่ว่าที่จะใช้ทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะคะย้ำนะคะก็คือการตั้งคำถามควบคู่กันไปเพื่อที่จะฝึกทักษะการสังเกตและพยายามย้ำให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะเราเนี่ยทำกิจกรรมเป็นปกติเนี่ยเวลาปกติเนี่ยเราไม่เห็นในรายละเอียดแต่ถ้าเราต้องการเห็นในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยเราสามารถทำให้ช้าลงได้โดยใช้ฟังก์ชันสโลโมชันนะคะก็คือคำว่าสโลค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียจากกิจกรรมที่อยู่ใน Apple Teacher นะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆที่เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะคะเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะสามารถที่จะไปลองเข้าไปดูนะคะในส่วนของ Apple Teacher นะคะโดยเข้าไปที่ appleteacher.apple.com นะคะแล้วทำการลองเลือกดูนะคะว่ามันมีกิจกรรมเยอะแยะอยู่ข้างในเนี่ยนะคะเราจะมาใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นเนี่ยนะคะในการที่จะมาพัฒนาเด็กๆยังไงในระหว่างที่อยู่บ้านนะคะก็ฝากกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ลองที่ว่าจะนำไปใช้อย่างไรแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะในภายหลังก็ได้นะคะก็ฝากในส่วนของการทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะระหว่างอยู่ที่บ้านนะคะโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะคะโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วก็ลองเลือกนะคะดูนะคะทรัพยากรในการเรียนรู้เหล่านี้นะคะที่จะช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นไอเดียนะคะในการออกแบบกิจกรรมระหว่างอยู่บ้านแทนที่จะใช้ iPad ในการดูหนังหรือว่าเล่นเกมเพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง Apple อยากจะฝากไว้นะคะก็นี่นะคะเราไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เราแนะนำแค่กิจกรรมเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใน Apple Teacher เนี่ยนะคะจะมีถึง30กิจกรรมสำหรับสร้างสรรค์สำหรับเด็กเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นว่าเป็นคำว่า Apple Teacher แต่คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะคือพ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกของเด็กๆดังนั้น Apple Teacher ก็เหมาะสำหรับทุกท่านในการที่จะวางแผนในการที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับลูกๆของท่านก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าในส่วนของการที่จะเข้าสู่กิจกรรมเหล่านี้อาจจะยิงจาก QR Code ตัวนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า